สวัสดีค่ะมาเจอกันในคลิปที่2นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการถักใบนะคะแล้วก็กลีบเลี้ยงนะคะแล้วก็เป็นการประกอบใบกับดอกเข้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันเลยดีกว่านะคะก็เริ่มต้นนะคะก็ใช้ไหมสีเขียวนะคะไหมตัวนี้ก็เป็นเส้น20เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นไหมคอตตอนอะคริลิกนะคะก็ทำเป็นห่วงแบบนี้นะคะดึงไหมขึ้นมาแล้วตามด้วยเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะพันไหมกับนิ้วแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วบิดเส้นไหมแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มเข็มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาถักโซ่2แบบนี้นะคะแล้วก็จะถัก F นะคะก็คือพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะ1หลักที่1แล้วนะคะแล้วก็หลักที่2แล้วก็หลักที่3หลักที่4แล้วก็หลักที่56 7 หลักที่8 หลักที่9แล้วก็ F หลักที่10 F หลักที่11แล้วก็12 13 หลักที่13แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยหลักที่14หลักที่14นะคะแล้วก็เราจะบวกด้วยโซ่แรกที่เราถักนะคะก็คือจะรวมโซ่ด้วยก็จะเป็นทั้งหมด15หลักนะคะแล้วก็รูดห่วงนะคะให้มันเป็นวงกลมแบบนี้และทีนี้เราจะเชื่อมวงกลมนะคะเราก็จะใช้เข็มจิ้มลงไปในโซ่แรกที่เราถักนะคะก็คือโซ่2ที่เราถักแรกๆนะคะแล้วก็จะจิ้มลงไปตรงกลางโซ่เลยนะคะแล้วก็ดึงไหมถักซีเลื่อนห่วงเลยนะคะแบบนี้ก็จะได้เป็นวงกลมไม่ต้องให้รูมันชิดมากนะคะเพราะว่าเราจะใส่ก้านดอกลงไปตรงนี้แล้วก็ตามด้วยโซ่2แล้วก็ถัก F วนกลับวนรอบเหมือนเดิมนะคะก็จะเท่ากับ14หลักบวกกับโซ่อีก1หลักก็จะเป็นทั้งหมด15นะคะก็เมื่อถักมาจนครบรอบแล้วนะคะตอนที่จะจบงานแล้วก็ใช้เข็มจิ้มเข้าไปในโซ่แรกที่เราถัก2โซ่นะคะแล้วทีนี้ก็ตัดไหมนะคะตัดไหมแล้วก็ถักซีอีก1ครั้งนะคะดึงไหมลอดเลยนะคะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะกลีบเลี้ยงของดอกดาวเรืองนะคะก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพอเราจะประกอบกันนะคะเราก็จะใช้กาวหรือว่าใครมีเข็มก็สามารถเย็บได้นะคะเนี่ยค่ะก็พอวางปุ๊บมันก็จะพอดีเลยนะคะก็เราจะประกอบด้วยการใช้ลวดนะคะใช้ลวดแทงลงไปตรงกลีบดอกให้ลวดมันยึดตรงฐานของดอกก่อนนะคะจริงๆถ้ามีลวดสีเขียวเนี่ยจะพอดีแต่ว่าคือมารีหาได้ลวดสีแดงนะคะก็เลยเอามาใช้ไปก่อนเพราะว่าเคยเอามาทำดอกไม้แล้วลวดมันเหลือนะคะหาลวดสีเขียวไม่เจอค่ะหาเจอแต่สีแดงแล้วทีนี้ก็มารีจะทากาวนะคะ
จริงๆถ้าเป็นปืนกาวมันก็จะแห้งเร็วกว่านะอันนี้เป็นกาวยูฮุงมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก่อนที่มันจะแห้งแล้วก็ทากาวรอบๆตรงฐานของดอกดาวเรืองของเราแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยสอดกรีบเลี้ยงลงไปนะคะเนี่ยค่ะแทงกับตัวลวดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ทากาวเพิ่มความมั่นคงอีกนิดนึงนะคะตรงบริเวณนี้ก็ถ้าใครเย็บได้ก็สามารถเย็บได้เลยนะคะแต่นี้ขอใช้กาวเลยแล้วกันแล้วก็นำมาประกอบแบบนี้นะคะเราก็ต้องกดหน่อยนะคะจริงๆถ้าเป็นกาวร้อนปืนกาวมันก็จะอยู่แน่นเลยแต่อันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็ต้องกดให้มันติดกันนิดนึงนะคะแบบนี้มันก็จะพอดีเนี่ยค่ะพอได้กลีบเลี้ยงแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ด้วยความที่เป็นกาวยูฮุงก็ต้องกดไว้ก่อนนะคะนี่เราก็ได้ดอกแล้วก็กลีบเลี้ยงจริงๆถ้าเอาไปทำพวงมาลัยก็แค่เอากลีบเลี้ยงจุ๊บลงไปเลยไม่ต้องมีลวดก็ได้นะคะแบบนี้ก็เดี๋ยวเราได้กลีบเลี้ยงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพันตรงก้านนิดหน่อยนะคะแบบนี้นะคะเราก็ใช้ไหมวางใช้ไหมพันตรงโคนมันนิดหน่อยนะคะพันนิดหน่อยก็พันไหมลงมาเรื่อยๆนะคะแต่มารีจะไม่พันหมดนะพันแค่ตรงใต้กลีบเลี้ยงลงมาแค่นิดเดียวแล้วก็ตัดไหมแล้วหลังจากนั้นมารีก็จะใช้ฟอลาเทปพันนะคะก็จะใช้ฟอลาเทปแปะแล้วก็พันมันก็จะช่วยให้ก้านเหมือนก้านแบบดูใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะพอมาแปะกับใบมันก็จะดูแบบก้านใหญ่ดูแบบว่าแข็งแรงก็ต้องพันเอาให้ถนัดมือที่สุดนะคะเอาให้แน่นเลยพันแบบนี้นะคะเราก็จะพันไม่ต้องพันไปจนสุดดอกก็ได้นะคะพันสักครึ่งดอกก่อนก็ได้มันเหมือนมันก็จะช่วยเสริมให้ลวดของเรามันดูแข็งแรงยิ่งขึ้นเพราะว่าลวดที่มารีใช้อ่ะจริงๆมันจะเป็นลวดที่เขาใช้ทำกรีบดอกไม้นะคะซึ่งมันจะเป็นลวดเส้นเล็กการที่พันฟอลาเทปมันก็จะช่วยได้ทำให้ดูหนาขึ้นนะคะทำให้ดูเหมือนแบบมันแข็งแรงขึ้นนะคะก็พันแบบนี้ค่ะนะคะเราก็จะได้ดอกดาวเรืองกับกลีบเลี้ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักใบนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะถักใบเราจะทำเป็นก้านๆใบอย่างนี้ด้วยแบบติดกับตัวดอกด้วยแล้วก็เอาไว้ใช้สำหรับเวลาเราเข้ากระถางแล้วก็เพราะว่าดอกต้นดาวเรืองจริงๆอ่ะใบมันจะเยอะใช่ไหมข้างล่างใบมันก็จะเยอะๆเราก็จะทำเป็นแยกส่วนแบบนี้ไว้เพื่อเวลาเราจัดใส่กระถางก็จะได้มีใบเยอะๆหน่อยนะคะก็เริ่มต้นถักใบนะคะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะ2 3 4เราจะถักโซ่ทั้งหมด25นะคะ1 2 3 412 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 24 25เนี่ยค่ะได้25แล้วแล้วเราก็จะถัก X ลงไปในช่องที่2นะคะ X 1ครั้ง
แล้วก็ตามด้วย T 1ครั้งก็คือพันหัวเข็มแล้วก็รวบหมดก็คือ T 1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จัดให้มันแหลมนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ลวดจริงๆถ้าเป็นลวดสีเขียวอ่ะมันจะง่ายกว่านะก็นำลวดมาแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะเพราะว่าเส้นลวดมันจะยาวแล้วเราก็นำลวดมาใส่ก็สอดเข้าไปเลยนะคะสอดเข้าไปให้มันเกี่ยวกับเส้นไหมไว้แล้วก็หักลงนิดนึงถ้าเป็นสีเขียวมันก็จะกลืนกันไปนะคะแต่อันนี้เป็นสีแดงเราก็ต้องพยายามถักครอบให้ได้ก็ถัก F ถัก T ไปแล้ว1ครั้งทีนี้ก็พันหัวเข็มแล้วก็ถัก F อันนี้เป็นช่องที่3นะคะเป็นหลักที่3แล้วก็ถัก F อีก1ครั้งF ลงไปในหลักถัดไปอีก1ครั้งเป็นหลักที่4แล้วก็ถัก F ลงในหลักถัดไปอีกเป็นหลักที่5เราจะถักเก็บลวดไปด้วยนะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก F อีกเป็นหลักที่6แบบนี้นะคะก็ถักไปแล้วก็จัดไปด้วยนะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก F เป็นหลักที่7เดี๋ยวเลื่อนแล้วก็พันหัวเข็มจิ้มลงไปในหลักถัดไปถัก Fเป็นหลักที่8พันหัวเข็มแล้วก็ต้องจัดนะคะค่อยๆจัดอันนี้เป็นหลักที่9หลักที่9ถักทีก็คือแบบพันหัวเข็มแล้วก็ดึงรอดมาหมดอันนี้ก็จะได้1กรีบแล้วนะคะก็จะได้1กรีบแล้วก็ตามด้วยถัก X 1ครั้งพยายามจัดให้ปลายมันแหลมนิดนึงนะคะแล้วก็ถัก X อีก1ครั้งเป็นครั้งที่2ถัก X ครั้งที่3ถัก X ครั้งที่4พอได้4แล้วทีนี้ก็ตามด้วยโซ่อีก10นะคะพอโซ่10แล้วก็จะเริ่มเหมือนกลีบแรกก็คือถัก X 1ครั้งลงในช่องที่2แล้วก็พันหัวเข็มถัก T อีก1ครั้งเป็นหลักที่2แล้วก็ตามด้วยถัก F อีกF1 ถัก F ครั้งที่2แล้วก็ถัก F ครั้งที่3ถัก F ครั้งที่4 F ครั้งที่5ครั้งที่6แล้วก็ถักทีนะคะ1ครั้งแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นกรีบที่2แล้วทีนี้เราก็จะมาถัก X ลงตรงโซ่แรกที่โซ่แรกโซ่ยาวนะคะถักเก็บลวดไปด้วยนะคะถัก X 1ครั้งแบบนี้แล้วก็ดัดลวดด้วยแบบนี้นะคะก็พยายามจัดนะคะแล้วก็ตามด้วย X
ครั้งที่2 x ครั้งที่3 4แล้วก็ x ครั้งที่5แบบนี้นะคะจริงๆ x 4ครั้ง5ครั้งก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องตามมากอันนี้ก็ถักโซ่ขึ้นมา10เพราะว่าจริงๆใบไม้มันก็ไม่ได้เท่ากันหมดเนาะเราก็กะเอาที่ความสวยงามนะคะถัก x 1ครั้งแล้วก็ตามด้วย t 1ครั้งแล้วก็ตามด้วย f อีก1ตามด้วย f ครั้งที่2ตามด้วย f ครั้งที่3ตามด้วย f ครั้งที่4ตามด้วย f ครั้งที่5แล้วก็ f ครั้งที่6แบบนี้แล้วก็ตามด้วย t 1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก x เก็บรวดแบบนี้มันก็จะได้เหมือนใบออกมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะถัก x คือจริงๆอ่ะตัวใบถ้าใครอยากทำยาวกว่านี้ก็เพิ่มโซ่ไปได้นะแต่ว่ามารีจะทำแค่นี้ทำเป็นใบน้อยๆเท่านี้นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ทำต้นใหญ่แต่ถ้าใครอยากจะได้ใบใหญ่กว่านี้หรือให้มันยาวกว่านี้ก็สามารถเพิ่มโซ่ขึ้นไปได้อันนี้ก็จะถัก x เก็บรวดไปจนจบความยาวเลยนะคะคือด้วยความที่มันเป็นลวดสีแดงมันก็เลยทำให้เราต้องพยายามเก็บลวดให้หมดอันนี้ด้านนี้ก็จะได้เป็นกรีบแบบนี้นะคะเป็นใบแบบเนี้ยแล้วเราก็พลิกจะมาถักอีกข้างนึงนะคะเราก็โซ่1แบบนี้แล้วก็ถักอีกด้านนึงด้วยการถัก C ถัก C คือจริงๆจะถัก2ถัก3ครั้งก็ได้นะคะ C แล้วแต่คือเราให้กะว่าคือใบไม้มันไม่เท่ากันอยู่แล้วในธรรมชาติอันนี้ถัก C ขึ้นมา3ครั้งแล้วก็ครั้งที่4ครั้งที่5แล้วก็ตามด้วยโซ่10พอขึ้นโซ่10แล้วก็ถักใบเหมือนกับด้านเมื่อกี้อีกครั้งนะคะก็คือถัก x 1ครั้งตามด้วย t ถัก x ลงไปในช่องที่2 1ครั้งแล้วก็ตามด้วย t 1ครั้งแล้วก็ตามด้วย f อีก6ครั้งแล้วก็ตามด้วย t นะคะก็จะถักแบบนี้ทุกใบแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก F ใบสามารถถักได้ยาวกว่านี้นะคะถ้าจะถักยาวก็คือเพิ่มโซ่ตั้งแต่ทีแรกอย่างที่มารีบอกนะก็ถัก F ถัก F มาเรื่อยๆด้านนี้จะแตกต่างกับด้านที่แล้วนิดนึงอันนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็ถัก T 1ครั้งแล้วก็จะถัก C ลงไปในช่องเดียวกันกับที่เราเริ่มต้นตอนแรกอะค่ะเนี่ยค่ะก็จะถัก C 1ครั้งแล้วก็ตามด้วยเลื่อนห่วงถัก C 1ครั้งในช่องถัดไปแล้วก็ถัก C 1ครั้งในช่องถัดไปแล้วก็ตามด้วยโซ่คือจะ C 3หรือ2หรือ4ก็ให้เรากะดูความสวยงามเอานะคะเพราะว่าถ้าให้อิงตามธรรมชาติจริงๆมันก็ไม่ได้แบบลงตัวเท่ากันเป๊ะๆทุกใบเนาะบางใบมารีก็อาจจะ4อาจจะ3อาจจะ5ก็แล้วแต่นะคะคือเราก็ทำพยายามเรียนแบบธรรมชาติที่สุดนะคะให้คล้ายและนี้ก็ถักเหมือนกันพอโซ่10มาก็ถัก 1xแล้วก็ตามด้วย t แล้วก็ตามด้วย 6f แล้วก็ตามด้วย t แล้วค่อย c ปิดงานตรงช่องเดิมเนี่ยค่ะก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆก
ก็สามารถนำไปดัดแปลงได้นะคะถ้าใครไม่ชอบใบแบบนี้แบบมันสั้นจังอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถเอาไปดัดแปลงได้นะคะให้ดูเป็นแนวทางเนาะนะคะแล้วก็ถักมาคือถ้าอยากจะได้ด้านละ5ด้านละ6ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็พอถักทีเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไม่ใช่ถักทีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซีเลื่อนห่วงตรงช่องเดิมแบบนี้แล้วก็ถักซีขึ้นไปแล้วก็ถักซีนะคะถ้าถัก X มันก็จะเหมือนมันขยายงานให้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าถ้าถัก C มันก็เหมือนยังอยู่ในช่องเดียวช่องเดิมนะคะมันไม่ทำให้ตัวก้านใหญ่ขึ้นแบบเทอะทะมากก็ C ขึ้นไปถักเลื่อนห่วงขึ้นไปนะคะคือเลื่อนห่วงหรือถัก C ปิดงานอันเนี้ยที่เราจะเจอบ่อยๆมันก็ลักษณะการถักแบบเดียวกันนะคะแต่ถ้าจบงานก็คือตัดไหมแล้วก็ดึงรอบเนี่ยค่ะพอจะเริ่มเป็นใบอีกก็คือขึ้นโซ่10นะคะแต่ถ้าอยากได้ยาวอีกก็โซ่12โซ่13ไปก็ไม่ผิดนะคะแล้วก็ตามด้วย T ตามด้วย X T แล้วก็ตามด้วย F 6ครั้งแบบนี้นะคะก็ไม่ยากนะคะอยากให้ถักได้กันถักไว้ประดับคือจริงๆมันสามารถต่อยอดได้หลายอย่างเนาะทั้งสามารถเอาไปทำเป็นพวงมาลัยก็ได้นะคะดอกดาวเรืองตามที่มารีทำเป็นอุบะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะคะสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้มารีก็รู้สึกยินดีนะคะที่มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านแชร์ออกไปนะคะแล้วพอจบงานก็ซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมแล้วก็ซีอีกหนึ่งครั้งดึงไหมรอดเลยนะคะแล้วเราก็จัดทรงไหมขอโทษค่ะเราก็จัดทรงกรีบใบจัดทรงใบอันนี้มันก็จะมีติ้งนิดออกมานิดนึงนะคะลวดก็ตัดทิ้งเลยก็พยายามจัดไม่ให้ลวดมันโผล่มากนะคะก็จัดให้ปลายมันแหลมๆหน่อยนึงนะคะก็จัดทรงของใบนะคะนะคะก็จะได้คล้ายกับใบของดอกดาวเรืองละส่วนปลายไหมเราก็จะจัดการด้วยการใช้เข็มสอดเก็บนะคะก็เราจะสอดโดยใช้เข็มสอดเก็บปลายไหมเนี่ยค่ะสอดไปตามความยาวเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ตัดปลายไหมที่มันเหลือทิ้งแบบนี้ก็จะได้เป็นใบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใช้ฟอลลาเทปพันก้านอีกทีนึงนะคะก็จัดทรงสักหน่อยให้เขาดูสวยงามเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้แล้วทีนี้ก็ใช้ฟอลลาเทปพันก้านนะคะพันก้านให้มันดูมีสีเขียวลงมานิดนึงไม่ต้องตัดเยอะก็ได้นะคะแค่พันนิดนึงเราก็จะทำเป็นใบแบบเนี้ยเตรียมไว้แบบหลังจากติดกับต้นเอ้ยติดกับดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ทำเป็นใบไว้เสียบประดับได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นต้นเล็กๆเนาะจะจัดทรงเป็นต้นเล็กๆก็คือทำทีละดอกทีละดอกทีละใบอย่างเงี้ยแล้วค่อยมานำมาประกอบกันนะคะก็พันฟอลลาเทปพันไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำให้ก้านดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นนะคะเนี่ยค่ะพอพันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นี่แล้วก็ทำไว้หลายๆใบหน่อยนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้
แล้วเราก็จะนำมาประกอบกับดอกนะคะก็กะเอาเลยค่ะอันไหนที่แบบดูแล้วมันจะสวยงามเราก็กะเอาเลยนะคะพยายามกะเอามาประกอบแบบนี้แล้วก็พันด้วยฟอลาเทปเหมือนเดิมค่ะมันก็จะทำให้ตัวก้านมันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นนะคะก็ใช้ฟอลาเทปพันแล้วก็จัดทรงไปด้วยนะคะก็ไม่ยากแล้วอีกก้านหนึ่งก็วางทาบไว้นะคะที่ใช้สองใบก็เพราะว่าจริงๆต้นดาวเรืองอ่ะใบมันจะเยอะมากอยู่ข้างล่างแล้วค่อยเป็นดอกพุ่งขึ้นมาใช่ไหมก็เลยจะพยายามทำใบให้มันเยอะๆหน่อยแบบนี้ค่ะก็ใช้ฟอลาเทปพันไปเรื่อยๆก้านจากอันน้อยๆมันก็พอมาประกบกันมันก็จะดูใหญ่ขึ้นก็เหมือนติดสับวางนะคะติดก้านดอกติดก้านใบพูดผิดนะคะสับวางกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็หมุนใช้ฟอลาเทปหมุนพันไปเลยง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยสามารถถักขายได้จริงๆอ่ะมารีตั้งใจถักตั้งไว้ในร้านนะแต่ตอนนี้ก็มีออเดอร์สั่งมาประมาณ4กระถางแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้เราด้วยเนาะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปถักได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆไม่ได้ยากเลยเห็นไหมคะก็ได้มาแล้ว1ก้านก็พอทำหลายๆดอกก็ค่อยนำมาประกอบเป็นต้นนะคะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ